เรานะครับมากันที่การโปรโมทละครเวทีที่เรียกว่าประจำเลยทุกๆปีจะต้องได้ชมกันนะครับและปีนี้เป็นหนึ่งครั้งสำหรับละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราภรณ์ล่าสุดนักแสดงนำเข้ามาโปรโมทกันด้วยล่ะครับ4นักแสดงนำจากละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราภรณ์ The Musical นะครับไม่ว่าจะเป็นโบรอน AF5 รวมไปถึง Brightness AF9 นะครับเป็นตัวแทนเข้ามาโปรโมทละครเวทีพร้อมกับเล่าถึงความยากของการแสดงครับรวมถึงความพร้อมณตอนนี้ที่ใกล้ถึงวันแสดงเข้ามาเต็มทีแล้วล่ะครับคือสำหรับแฟนๆเพลงสุนทราภรณ์ครับแล้วก็ใครที่ชอบการเต้นลีลาดนะครับเพลงรักของเธอสุนทราภรณ์ The Musical ลำดับที่4ของ JSL เนี่ยคือมีให้ครบท่านผู้ชมที่ได้ติดตามแน่นอนตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแข่งเต้นกันแล้วทั้งไบท์ทั้งพี่โบทั้งพี่รอนเนี่ยก็จะแบบว่าเต้นกันยับมากต่างฝ่ายต่างแข่งเต้นกันก็จะแบบทำการบ้านในการเต้นเยอะหน่อยครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือมันต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้3เรื่องคือเรื่องนี้ลำดับที่4เนี่ยจะเน้นตรงการเต้นลีลาดกดดันไหมนะคะคือเราคิดว่ามันแต่ละเรื่องที่ผ่านมามันจะมีความแตกต่างกันค่ะใช่เนื้อหาของเราก็จะแบบเป็นอีกรูปแบบนึงค่ะอยากจะให้คนที่มาดูเนี่ยเหมือนรับรู้สิ่งใหม่ๆละกันเป็นเนื้อหาใหม่ค่ะอย่างแรกก็อยากก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขละกันนะครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจอะตั้งใจคือละครเวทีเรื่องนี้ก็เป็นแนวคอมเมดี้ด้วยมันมีครบรสเลยไม่ว่าคอมเมดี้ดราม่าหรือว่าความรักหรือว่าอะไรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้ละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราภรณ์ The Musical นะครับจะจัดแสดงรอบแรกในวันที่25มกราคมนี้แล้วและถึงแม้ว่า2รอบแรกจะเต็มทุกที่นั่งแล้วครับแต่แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่ายังเหลืออีก9รอบการแสดงด้วยกันอ่ะยังไงก็รีบไปจับจองที่นั่งกันนะครับโอเคใครที่เป็นแฟนประจำของละครเวทีสุนทราภรณ์นะฮะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับติดตามกันได้เลย